สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับกระทรวงการต่างประเทศของโปแลนด์นั้นออกแถลงการเกี่ยวกับการใช้มาตรการจำกัดการเคลื่อนไหวของบุคลากรทางการทูตรัสเซียในภูมิภาควอร์ซอโดยยกเว้นไว้เพียงคนเดียวคือนายเซอร์เกย์อังเรเยฟเอกอัครราชทูตของรัสเซียทั้งนี้โปแลนด์ให้เหตุผลประกอบการใช้มาตรการดังกล่าวเนื่องจากว่ารัฐบาลรัสเซียทำสงครามลูกผสมต่อประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือว่า EU และรัฐบาลของโปแลนด์หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัสเซียนั้นจะถือว่ามาตรการที่โปแลนด์ประกาศนี้เป็นสัญญาณเตือนที่จริงจังขณะที่อังเรเยฟกล่าวว่าจนถึงตอนนี้สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกรุงวอร์ซอยังไม่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลโปแลนด์ด้านมาเรียสคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียก็บอกว่ารัฐบาลรัสเซียจะตอบโต้ตามความเหมาะสมและวิจารณ์ว่าบรรดาผู้นำโปแลนด์หวาดกลัวรัสเซียโดยปราศจากเหตุผลนะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวตรงนี้เองนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวเมื่อทางด้านโปแลนด์นั้นพยายามที่จะดำเนินการทุกวิธีทางเพื่อที่จะสกัดกั้นรัสเซียในขณะที่มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากทางด้านเยอรมนีนะครับโดยเฉพาะอดีตนายทหารเยอรมนีที่ชื่อว่าโทมัสเฮชวัย54ปีถูกตั้งข้อหาหลังติดต่อเจ้าหน้าที่รัสเซียและผ่านข้อมูลความลับทางทหารด้วยการโยนซีดีบรรจุความลับข้ามรั้วของสถานกงสุลรัสเซียที่เมืองบอดอ้างทำไปเพราะวันสงครามยูเครนอาจจะขยายตัวกลายเป็นสงครามนิวเคลียร์เหมือนที่ฝ่ายบรรดาผู้นำรัสเซียนั้นเคยข่มขู่ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวนะครับว่าอดีตนายทหารเยอรมนีวัย54ปีมีความเกี่ยวพันกับพรรคการเมืองขวาจัดเยอรมัน AFD ยอมรับว่าเขาติดต่อกับเจ้าหน้าที่รัสเซียด้วยความวิตกว่าต้องการป้องกันไม่ให้สงครามยูเครนที่ยืดเยื้อโดยเขาต้องการปกป้องครอบครัวของเขาจากสงครามนิวเคลียร์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งนี้พบว่าโทมัสเฮชซึ่งใช้ชื่อย่อเนื่องจากกฎหมายปกป้องของเยอรมนีทำให้ไม่สามารถเปิดเผยชื่อจริงได้เขาเป็นอดีตกัปตันจากโคเบลทำงานในส่วนงานรับผิดชอบสำหรับเสริมสร้างสมรรถนะให้กับกองทัพเยอรมันด้วยอาวุธล้ำสมัยเขาถูกตัดสินมีความผิดนะครับโดยศาลสูงระดับภูมิภาคในดุสเซลดอฟจากการแอบส่งความลับทางทหารให้รัสเซียและสั่งจำคุกเขาเป็นเวลานาน3ปีครึ่งในเรือนจำมีการรายงานข่าวนะครับว่าการสั่งจำคุก3ปีครึ่งในเรือนจำเป็นเพราะข้อมูลทหารที่เป็นความลับแต่ยังไม่สูงและหากว่าถ้าเป็นความลับสำคัญอาจจะต้องถูกสั่งจำคุกในเรือนจำตลอดชีวิตนะครับนั่นเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในยุโรปนะครับไม่ว่าจะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโปแลนด์และสถานการณ์ในเยอรมนีก็ดูเหมือนว่าแต่ละประเทศนั้นเริ่มหวั่นวิตกกังวลกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนโดยเฉพาะการหวาดกลัวรัสเซียนะครับกลายเป็นว่ารัสเซียนั้นเหมือนเป็นภัยคุกคามต่อพวกเขาก็มีการกระทำต่างๆที่เรียกว่าไม่พึงประสงค์กันออกมาอย่างต่อเนื่องนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถาอินเทอร์นิวเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเทอร์นิวด้วยครับ